สวัสดีค่ะรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ค่ะสิ่งเสพติดที่ติดง่ายแต่เลิกยากโดยเนื้อหาของตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงทำอย่างไรให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมด้วยนะคะบุหรี่มหันตภัยร้ายที่คอยพรากชีวิตคนมานับไม่ถ้วนในทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากนอกจากบุหรี่จะทำลายสุขภาพของตัวผู้สูบเองแล้วยังทำลายสุขภาพของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ตามหากคุณยังเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะนำมหันตภัยร้ายที่ชื่อว่าบุหรี่มาทำร้ายตนเองและคนรอบข้างคุณเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ค่ะในช่วง Open Room เปิดห้องสุขภาพเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์ภูชงเหล่ารุจิสวัสดิ์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดอยากทราบว่าการเลิกบุหรี่กับการเลิกสารเสพติดอย่างอื่นนี้มีความยากง่ายต่างกันยังไงคะครับคือถ้าเทียบในบรรดาสารเสพติดด้วยกันนะครับบุหรี่เนี่ยจัดว่าการเสพติดเนี่ยเบามากๆนะครับแล้วก็อาจจะต่างกับสารเสพติดอื่นๆตรงในแง่ที่ว่าบุหรี่ไม่ได้ทำให้เสียสติหรือว่าไม่ได้ทำให้จะมีผลในแง่ประสาทหลอนหรือว่าการคิดอะไรที่แย่ลงนะฮะตรงกันข้ามอาจจะช่วยในเรื่องการทำงานของสมองคนที่สูบบุหรี่เขาจะรู้สึกว่าสูบแล้วมันความคิดมันปลอดโปร่งมันแล่นดีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเขาเลยจะชอบใช้กันมันก็เลยเป็นการยากที่คนที่เขาสูบเขาจะตัดใจเลิกอย่างชัดเจนนะครับอย่างบางคนเห็นคนอื่นสูบก็ชักจะอยากควักมาสูบตามละนะฮะมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงจนบางคนบอกว่าน่าจะยากสุดเพราะมันดูธรรมดาที่สุดไม่เลิกดีกว่าอะไรเงี้ยก็บางคนก็จะสูบไปเรื่อยๆนะครับถ้าติดยาบ้าติดเหล้าติดเฮโรอีนอันนี้จะดูเลวร้ายมากแล้วก็จะมีแรงกดดันให้เลิกเยอะฮะนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเหมือนกันครับอยากทราบว่าทำไมคนที่สูบบุหรี่เขาถึงไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่กันคะรบกวนคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้ผมเองก็ไม่เคยติดนะฮะแต่ก็จะเอาข้อมูลจากที่เคยรักษาคนมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเวลาเราจะชวนคนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยมันคงต้องมีเหตุผลในระดับนึงสมมุติถ้าเราจะบอกคนคนนึงให้เลิกกับแฟนโดยบอกว่าแฟนเขาไม่ดียังไงเนี่ยเขาคงยังไม่เลิกใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกด้านทุกประเด็นนะครับเวลาที่เราอยากจะให้คนที่เราห่วงนะเลิกสารเสพติดเลิกบุหรี่เราจะมองว่าการใช้สารนั้นมีข้อเสียอย่างไรแล้วเราก็จะมองว่าการเลิกได้มันมีข้อดียังไงนะครับแต่ในมุมของคนที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขามองไม่เหมือนเรานะฮะเขาจะมองว่าเขาใช้อยู่เนี่ยมีข้อดียังไงแล้วพอเวลาเลิกมันแย่ยังไงนะครับด้วยมุมมองที่มันคนละมุมกันเนี่ยเวลาไปคุยกันมันก็จะขัดแย้งกันเพราะเราคิดว่าเราถูกเขาคิดว่าเขาถูกก็เลยเลิกไม่ได้ค่ะแล้วจะมีวิธีการยังไงคะที่ทำให้คนที่ติดบุหรี่กับคนที่อยากให้เลิกนั้นมีมุมมองเดียวกันค่ะครับก็คือเราต้องคุยกันทั้ง4ช่องเลยครับข้อดีข้อเสียของทั้งการใช้และทั้งการเลิกนะครับจะมองข้ามช่องใดช่องหนึ่งไปไม่ได้ไม่งั้นเราไม่ได้คุยกันเรื่องเดียวกันหลังจากนั้นค่อยเอาผลทั้งหมดมาประมวลกันว่าแล้วเอาเข้าจริงๆจะตัดสินยังไงนะครับเช่นถ้าจะพูดโดยสรุปเนี่ยมันก็ควรจะเลิกทีนี้ผมมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าคนสูบบุหรี่ควรจะเลิกนะครับเช่นข้อดีของการใช้เขาบอกว่าจะมีสมาธิสูบและอารมณ์ดีผมก็จะได้บอกเขาได้ว่าไอการจะมีสมาธิจดจ่อและอารมณ์ดีเนี่ยเราสามารถหาจากสิ่งอื่นได้หาจากวิธีการอื่นๆได้นะครับส่วนข้อเสียของการเลิกบุหรี่เช่นเขาก็จะแย้งว่าเลิกบุหรี่นะครับในบางคนเขาเลิกบุหรี่ปุ๊บเขาจะอ้วนขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่เจอได้บ่อยๆหรือว่าเลิกบุหรี่แล้วเวลางุนงิดทำยังไงนะฮะอันนี้เราก็มีวิธีอื่นที่จะแก้นะครับคือมันมีทางเลือกอื่นแต่ข้อเสียเนี่ยไม่มีวิธีที่จะแก้เพราะว่าถ้าเราสูบบุหรี่ไปนานๆควันที่สั่งสมนะครับก็เข้าไปที่ปอดทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองซึ่งปอดก็ไม่ใช่อวัยวะที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไรง่ายๆนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งในอีกหลายจุดของร่างกายมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งสารพัดมะเร็งนะครับที่เกิดจากสารที่เราได้แถมเข้าไปคือข้อเสียเนี่ยมันจัดการลำบากมากแต่ข้อดีเราหาอะไรทดแทนไ
เราถึงจะชักจูงเขาให้เริ่มเห็นนะครับปัญหาที่แท้จริงเพราะถ้าเราพูดแต่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียเจ้าตัวเขาไม่ฟังเราค่ะสรุปว่าในมุมมองของหมอการเลิกบุหรี่นั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียใช่ไหมคะครับผมคงต้องขอยืนยันอย่างนั้นนะครับว่าข้อดีมันค่อนข้างชัดกว่าจริงข้อเสียเนี่ยบางทีกว่าจะตระหนักถึงเนี่ยมันก็สายเกินนะฮะเช่นไม่สบายไปแล้วเป็นโรคมะเร็งไปแล้วเนี่ยจะมาเลิกบุหรี่มันก็ไม่ทันนะครับนอกจากนี้เนี่ยกว่าเราจะรับรู้เนี่ยบางทีต้องลองเลิกดูก่อนในรายที่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยวันสองวันแรกๆทางเดินหายใจจะโล่งขึ้นมากนะครับเรื่องการมีเสมหะต้องมาขาดต้องมาถุยตรงนี้หายเลยนะครับจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นนอกจากนี้จะมีข้อดีด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะบุหรี่แล้วก็ซองละหลายบาทแล้วก็จะลดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลงไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยใครสูบบุหรี่ก็จะโดนคนรอบข้างทักหรือว่าบางคนไม่พูดตรงๆก็จะมองกดดันไปประจำว่าอยากให้เลิกนะครับพอเราเลิกได้เราก็จะรู้สึกสังคมก็กลับมายอมรับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดทราบแล้วว่าการเลิกบุหรี่นั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสียถ้าเกิดอยากเลิกขึ้นมาจะต้องทำยังไงคะครับการที่จะเลิกได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราติดสารเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใจอย่างเดียวมันมีผลกับร่างกายแล้วโดยเฉพาะสมองนะครับการที่จะพูดว่าคนคนหนึ่งติดยาเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดให้ตรงตามประเด็นชีววิทยามากกว่าคือต้องบอกว่าสมองของคนคนนั้นติดยาแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าคนไข้หลายๆคนจะชอบบอกว่ามันอยู่ที่ใจนะฮะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเนี่ยอันเนี้ยจะถือว่ายังไม่เข้าใจกลไกอย่างแท้จริงค่ะแล้วที่ว่ามันอยู่ที่ใจเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรคะครับคือเขาต้องการจะบอกว่ามันขึ้นกับจิตใจเขาถ้าเขาใจแข็งเขาจะเลิกได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จริงๆมันอยู่ที่กายด้วยคืออยู่ที่สมองเราด้วยนะครับบางคนพยายามฝืนแทบตายก็ไม่สำเร็จบางคนฝืนสำเร็จแต่สักพักมันก็ต้องกลับไปใช้ใหม่เพราะยังไม่ได้เข้าใจกลไกทั้งหมดนะครับเมื่อสมองเราติดยาเนี่ยนะครับวิธีคิดหรืออารมณ์ต่างๆมันจะสอดคล้องไปหมดนะครับสมองมันก็จะสร้างวิธีคิดให้เรารู้สึกว่าต้องกลับไปใช้มันใหม่นะฮะไม่ใช้แล้วอารมณ์มันจะฉุนเฉียวใช้แล้วอารมณ์มันจะดีนะครับในจุดนี้เนี่ยต้องมีการปรับแก้ด้วยนั่นหมายถึงการรักษาผู้ที่ติดสารเสพติดนะครับรวมถึงบุหรี่ด้วยเนี่ยต้องมีการปรับสมองในจุดนั้นนะครับในปัจจุบันการเลิกบุหรี่เนี่ยหมอคิดว่าง่ายขึ้นมากนะครับเพราะพอเราเข้าใจว่าสมองมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ให้ต้องให้ไปอดจนลงแดงแต่เรามียาที่จะช่วยไปออกฤทธิ์ที่จุดนั้นโดยตรงที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ติดนะครับมียาที่สามารถทานเข้าไปแล้วเนี่ยทดแทนการสูบบุหรี่ได้ค่ะแล้วยาที่ว่านี่มันเป็นยังไงคะครับมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นนิโคตินสกัดนั่นหมายความว่าเราจะได้รับนิโคตินโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่ก็คือไม่ได้รับสารต่างๆที่ไประคายเคืองทางเดินหายใจนะครับก็เป็นนิโคตินสกัดเช่นอาจจะมาในรูปหมากฝรั่งหรือว่าแผ่นแปะนะครับเราก็จะได้นิโคตินเข้าไปสู่สมองเช่นกันนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลดปริมาณลงในระยะยาวนะหรือบางคนก็หันมาติดหมากฝรั่งแทนนะครับซึ่งก็ดีกว่าการติดบุหรี่กับอีกแบบนึงคือไม่ใช่นิโคตินเลยคราวนี้เป็นสารสังเคราะห์ที่สามารถออกฤทธิ์ในจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ในระยะยาวแล้วค่อยๆลดจำนวนลงก็เป็นการเลิกได้เช่นกันครับแล้วถ้าเกิดใช้ยาอย่างที่คุณหมอว่าจะทำให้หายขาดไหมคะครับสารเสพติดเนี่ยการเลิกแบบหายขาดเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นได้ในทุกคนนะครับอาจจะทำให้เราหยุดใช้ไปได้ระยะใหญ่ๆแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีเหตุกระตุ้นบางอย่างเช่นคนไข้ที่มาเลิกบุหรี่อาจจะเลิกไปได้ปี2ปีทีนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีมีเรื่องเครียดขึ้นหรือว่ามีปัญหาทางบ้านนะครับคนเราด้วยความเคยชินเนี่ยเคยใช้วิธีไหนแก้เครียดพอเครียดเราก็จะมองหาวิธีเดิมก็อาจจะกลับไปหาความเคยชินเดิมกลับมาติดบุหรี่อีกครั้งหรือในเด็กวัยรุ่นสมมุติเลิกบุหรี่ได้พอคุณพ่อคุณแม่บ่นมากเครียดอีกก็อาจจะสูบบุหรี่ประชดอีกก็เป็นไปได้ก็คือกลับไปสู่จุดเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่เท่าเดิมเพราะว่าถ้าเคยเลิกได้ก็พามาเลิกอีกก็เลิกได้อีกเหมือนกันแล้วเราจะจัดการยังไงกับความเคยชินนั้นคะครับเราก็ต้องรู้ให้ทันก่อนครับว่าไอ้ความเคยชินของเรานี่คืออะไรเช่นบางคนบอกว่าตื่นเช้ามาสูบบุหรี่ก่อนเลยตัวนึงเป็นความเคยชินบางคนจะเคยชินกับการเข้าห้องน้ำแล้วสูบบุหรี่นะครับพอเข้าห้องน้ำปุ๊บรู้สึกอยากบุหรี่ขึ้นมาทันทีต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอเราจับประเด็นได้ทีนี้เราต้องลองทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมเพราะถ้าเราทำเหมือนเดิมเราก็จะวนมันก็ไม่ได้หลุดไปไหนก็ต้องทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเช่นถ้าเข้าห้องน้ำเราต้องสูบบุหรี่คราวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นว่าเอาหนังสือเข้าไปอ่านนะครับก็คือบันทึกความเคยชินใหม่เข้าไปนะครับ
ตื่นเช้ามาสูบบุหรี่เราจะตื่นเช้ามาเดินไปกินน้ำแก้วหนึ่งแทนอะไรลักษณะนี้เป็นต้นคือต้องรู้ทันรูปแบบของตัวเองก่อนฮะเพราะอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาพบทุกราย 100% นะครับในบางคนอาจจะลองเลิกดูก่อนด้วยความสามารถตัวเองดูเช่นอาจจะมีเหตุสำคัญให้ต้องเลิกเช่นว่ามีลูกนะฮะก็ไม่อยากให้ลูกรับควันบุหรี่ก็ตั้งใจจะเลิกอาจจะพอไหวถ้าในรายที่ไม่ได้เสพติดมากนะฮะใช้จำนวนต่อวันไม่เยอะนะครับแต่ถ้าในรายที่รู้สึกเลิกแล้วมันยากจะต้านทานจริงๆนะครับก็มาพบแพทย์ก็จะมียาที่ช่วยทำให้เลิกได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับหรือถ้าจะมาพบแพทย์แต่แรกเลยนะครับรับยาไปด้วยตั้งแต่แรกนะครับก็ได้เหมือนกันนะก็ไม่ผิดกติกานะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเลิกได้สำเร็จก็จะสูงขึ้นอีกครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ภูชงนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะการเลิกสูบบุหรี่แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะโดยสิ่งสำคัญนะคะนอกจากความต้องการของผู้สูบที่ต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่เองแล้วยังคงต้องการกำลังใจและความร่วมมือจากคนรอบข้างจึงจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จค่ะค่ะและในช่วงต่อไปรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพจะแนะนำเคล็ดลับดีๆในการเลิกสูบบุหรี่มาฝากกันค่ะในช่วง Easy Secret เคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในช่วงของ Easy Secret นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากที่จะเลิกบุหรี่นะคะวันนี้รายการ Easy Secret ของเราค่ะก็มีเคล็ดลับนะคะในการปฏิบัติง่ายๆที่จะช่วยในเรื่องของการเลิกบุหรี่มาฝากกันด้วยค่ะหนึ่งพยายามพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ห้ามสูบบุหรี่สองพยายามอย่าให้มือว่างเช่นจับปากกาหรือถือขวดน้ำไว้ตลอด 3. อยู่ให้ห่างจากคนที่สูบบุหรี่หรือหยุดเที่ยวกลางคืนสักพักในช่วงที่ใจยังไม่แข็ง 4. พยายามทำปากให้ไม่ว่างเช่นเคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอม 5. หยุดดื่มเหล้าลองดื่มน้ำอัดลมน้ำเปล่าหรือน้ำหวานแทนส่วนกลยุทธ์ในการรับมือกับอาการอยากบุหรี่นะคะก็มีเคล็ดลับดังนี้ค่ะ 1. ถ่วงเวลาเมื่ออยากสูบบุหรี่อย่าเพิ่งเปิดซองบุหรี่หรือจุดบุหรี่เมื่อผ่านไป5นาทีผ่านไปความอยากจะลดลงแล้วความตั้งใจของคุณที่จะเลิกก็จะกลับมาหายใจลึกๆช้าๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ 3-4 ครั้งดื่มน้ำค่อยๆจิบน้ำแล้วอมไว้สักครู่ให้รู้รสน้ำแล้วจึงกลืนลงคอเปลี่ยนอิริยาบถอย่าคิดเรื่องการสูบบุหรี่เปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นเสียเช่นฟังเพลงไปเดินเล่นหรือไปหาเพื่อนฝูงนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเราควรที่จะดูแลตนเองโดยหลักทั่วไปอยู่เสมอเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ทำให้ท่านผู้ชมเลิกบุหรี่ได้สำเร็จสำหรับวันนี้นะคะรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพต้องขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ